นายเพิ่งต้าขิงนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของบริษัทเรซี่แคสต์นะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังสอบสวนอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นก็เดี๋ยวกลับไปผมก็จะไปร่วมทำการสอบสวนด้วยนะครับเพราะนั้นก็นำเรียนสื่อมวลชนในเบื้องต้นว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ดำเนินคดีอีกหนึ่งคดีนะครับโดยแจ้งข้อกล่าวหาเขาเช่นเดียวกับกัปตันเรือซิเลนาต้านั่นก็คือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจครับก็อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุด